Center 2ตัว IS กับ Center 2ตัวเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเอาล็อกอาหารกับชื่อเอ็กซ์โพเทนอาหารนะคือเอ็กซ์โพเทนมาล็อกกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเขาต้องการสร้างเทเลซอสในตัวแต่ไม่ต้องการสร้างไอเล็กเล็กเยอะตัวนะครับก็คือสร้างไปทีเดียวเลยนะก็คือเอาเทนเตอร์เนี่ยมาต่อกันแบบนี้เลยคือเบสตัวเนี่ยต่อขนาดเรื่องหมดเลยนะอินเตอร์ทุกตัวก็ต่อเท่ากันหมดเลยนะครับก็จะได้ว่ากระแสไอเล็กเล็กเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับกระแสคอลเลกเตอร์ตัวหนึ่งบวกด้วยเอ็นของกระแสเบสเลยกระแสเบสเลยนะครับนะซึ่งกระแสเบสตัวก็คือกระแสคาแรคเตอร์หารด้วยเบต้าเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าไอแต่ละตัวเนี้ยก็มีค่ากับไอเอฟเอสหารด้วย1บวกแทนที่เป็น2ส่วนเบต้าก็เป็น1บวก n ส่วนเบต้านะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าบางตัวเนี้ยต้องการกระแสเป็น2เท่าของ IO หรือ3เท่าของ IO ตรงเนี้ยนะครับคุณก็เอา IO แต่ละตัวเนี้ยมาขนานกันอย่างในรูปนี้เนี่ยก็จะได้ว่า IO ก็คือ3เท่าของ I ที่เราจะได้นั่นเองก็เป็นเอา3ตัวมาขนานกันนะครับก็คือประมาณตรงนี้นะครับก็มาช็อตกันเลยนะครับก็ทำได้บางตัวเป็น3เท่าบางตัวเป็น5เท่าบางตัวเหลือตัวเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็มาช็อตกันว่าจะกี่ตัวนะครับแต่ว่าเวลาทำก็คือทำไป n ตัวเลยนะครับก็สามารถใช้ไอเดนตัวเองแต่ว่าสร้างเป็นเทเลซอสได้หลายตัวนะครับอย่างนี้คราวนี้เนี่ยเทเลซอสเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นตัวซิงกระแสเดียวนะครับอย่างในรูปนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้คือที่เราเรียนคือซิงกระแสคือกระแสเข้ามานะครับแต่ตัวบนเนี่ยเป็นตัวจ่ายกระแสไปเราเรียกเป็นซอสกระแสนะครับเป็นตัวซอสนะครับเราสามารถสร้างเคอร์เรนซอสที่ทำได้ทั้งซิงทั้งซอสนะครับนะโดยใช้ไทเทอร์เน็ตตัวเดียวนะครับก็คืออย่างนี้นะครับก็คือข้างบนเนี่ยเป็นไทเทอร์ชนิด PNP ข้างล่างก็เป็นNBN PNP กับ NBN ก็ทำงานเหมือนกันเลยนะครับนะเพียงแต่ว่าตัวนี้ก็จ่ายกระแสออกมาไอ้ตัวนี้ก็รับกระแสเข้าไปนะครับอันนี้จะรับกระแสเข้ามา IO ตัวเดียวอันนี้เป็น2เท่าของ IO อันนี้ก็จ่ายกระแสเป็น3เท่าของ IO นะครับนะ IFN ก็ตัวเดียวกันเลยทั้งตัวบนกับตัวล่างก็ใช้ IFN ตัวเดียวกันซึ่ง IFN ก็คือ I emitter ของตัวนี้หรือไม่ก็คือ I emitter ตัวนี้ซึ่ง2ตัวก็เท่ากันนะครับซึ่งไอ้ตัวที่เป็นไอ้เตอร์ไอคอลเลกเตอร์บวกกระแสเบส n เท่านะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น ไอคอลเลกเตอร์บวกกระแสเบส n เท่านะครับส่วนแรงดันตัวข้อ R คืออะไรครับก็คือไฟบวกลบด้วยไฟลบด้วยจังชันตรงนี้ลบด้วยจังชันตรงนี้ก็คือลบด้วย2จังชันนั่นเองนะครับก็สามารถสร้างเป็นเซเลนดิเลอร์นะครับสร้างเป็นเทเลซอสหลายตัวได้ในเวลาเดียวกันนะครับทั้งซิงทั้งซอสนะครับเฟดก็ทำได้นะครับเฟดก็ทำได้นะแต่เฟดจะมีความยุ่งยากกว่าไอ้ตัว BJP 21นะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยแรงดันที่เกตซอสเนี่ยนะครับมันจะแวรี่กับกระแสเดนเป็นกำลัง2นะครับนะว่าแรงดันเกตเปลี่ยนกำลัง1เนี่ยแต่ว่ากระแสเดชจะเปลี่ยนตามกำลังสองของแรงงานเกตซอสนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ค่อยลีเนียเท่าไหร่การคำนวณก็จะค่อนข้างจะยากขึ้นนิดนึงนะครับคราวหน้านะครับคราวหน้าก็จะขึ้นเซเลนซอสที่เป็นเฟดนะครับนะคราวหน้าจะขึ้นเซเลนซอสที่เป็นเฟดก็เพราะนั้นเราก็ได้ขึ้นได้ประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะครับของตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวขอใบเซ็นชื่อด้วยนะครับก็เท่าที่คาดนะครับเดี๋ยวเราก็ใกล้จะมิดเทอมแล้วใช่ไหมครับมิดเทอมสุดจะวันที่เท่าไหร่นะสัปดาห์ที่2ของมีนาคมนะครับก็เราก็น่าจะสัปดาห์หน้าเราส่งการบ้านวันจันทร์นะครับมิดเทอมที่สุดก็คือวันพุธ
นั้นก็น่าจะเป็นความทุกข์แต่ถ้าจำถัดไปยังไม่ได้สอบที่สุดก็น่าจะสอบแบบจำให้จำผมจำตลาดไม่ได้แล้วผมสอบตรงนี้คือสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปใช่นี่มันยังไม่มีไม่ใช่หมายถึงว่าในสัปดาห์ที่เจอวิชาเนี่ยคือไม่ใช่วิชาที่หมายถึงวิชาที่เธอทุกวิชาวิเธอสัปดาห์ที่เท่าไหร่4.8มีนาเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ายังไม่ใช่เพราะสัปดาห์หน้ายังสุดท้ายใช่ป่ะสัปดาห์หน้าคือสุดท้ายเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าสอบวันจันทร์แรกของเดือนก็จะใช่หรือไม่พอ28จันทร์คือเหลือสัปดาห์หน้าสัปดาห์เดียวแล้วก็อาจจะเป็นวันพุธงูอาจจะเป็นวันพุธอะไรนะพลิกเรื่องอะไรก็เหมือนการข้อสอบเหมือนการที่ทำการบ้านไปเลยมีเหตุที่เพราะว่าเป็นยังไม่ได้ให้การบ้านเลยตอนที่เติมเนี่ยไม่มีเวลาตรวจโวยได้ไหมไม่ได้ตกใจอะไรไม่เห็นมีอะไรต้องท่องเลยก็ทำไปทำโจทย์ให้ของจำทำโจทย์ใน AC โมเดล AC หรือ DC โมเดลของเฟดของ AC ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยค่าที่อื่นโจทย์ก็ให้มาไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะไรนะวิเธอร์กันไหนผมส่งให้อาจารย์เขาจัดตารางสอบนะไม่รู้เดี๋ยวเขาจะจัดมาผมจะบอกก่อนผมบอกไปว่าให้จัดเหมือนกับปีที่แล้วที่ลงวิชาสามในสอบแล้วก็สอบวันไหนก็น่าจะเป็นความจริงกันคือวิชาตอนเดิมเรียกคนมาสอนเดิมเขาเพราะว่างานวิชาอื่นๆก็จะโดนกันหมดเลยไงต้องให้อาจารย์ที่เขาจัดตารางสอบดูนะครับงานวิชาคุณจะโดนแบบวิชา